สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้มาพบกับปูนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะเดี๋ยวปูพาไปดูความหมายนะคะและความสัมพันธ์ของทรัพย์สินทางปัญญากันเลยค่ะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงอะไรนะคะผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะซึ่งเน้นผลผลิตของสติปัญญาและความเชี่ยวชาญนั่นเองนะคะโดยเขาไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการแสดงออกนะคะเขาบอกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจแสดงออกมาในรูปแบบสิ่งที่มันจับต้องได้เช่นสินค้าชนิดต่างๆหรือรูปแบบที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นการบริการนะคะและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจนะคะหรือกรรมวิธีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้นักเรียนมาดูประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาลองบอกครูได้ไหมคะว่าทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าทรัพย์สินทางปัญญานะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือริคสิทธิ์กับทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมนะคะริคสิทธิ์คืออะไรนะคะริคสิทธิ์คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานของตนที่ได้ทำนะคะก็คือเหมือนทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ก็คือมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในวรรณกรรมที่ตนเองสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมนะคะทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมคืออะไรการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆนะคะทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะแบ่งออกเป็นดังนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือมีสิทธิบัตรนะคะความลับทางการค้าผังภูวงจรนะคะเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านะคะอาจจะสัมพันธ์กับข้างบนนะคะชื่อการค้าแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นเองอันนี้ก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่แบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีกฎหมายอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกฎหมายแรกก็คือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะพ.ศ. 2535และฉบับที่3พ.ศ. 2542นั่นเองค่ะต่อมาค่ะกฎหมายต่อมาก็คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะปีพ.ศ. 2543และฉบับที่3ปีพ.ศ. 2559ค่ะค่ะพระราชบัญญัติตัวต่อมาก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม2000ฉบับที่2นะคะปีพ.ศ. 2558ค่ะพระราชบัญญัติที่ต่อมานะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิและวงจรปีพ.ศ. 2543ค่ะต่อมาค่ะพระราชบัญญัติความรับทางการค้าปีพ.ศ. 2545นะคะตัวต่อมาค่ะคือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะพ.ศ. 2546นะคะต่อมาก็คือพระราชบัญญัติการผลิตนะคะผลิตภัณฑ์ซีดีปีพ.ศ. 2548นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางปัญญาแต่วันนี้เราจะเรียนนะคะกฎหมายที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา3ตัวด้วยกันก็คือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าแล้วก็ริขสิทธิ์นะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกสิทธิบัตรอ่ะมาดูนะคะเขาบอกว่าพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรคืออะไรหนังสือค่ะเป็นหนังสือสำคัญที่
รัฐออกให้นะคะออกให้เพื่ออะไรคุ้มครองการผลิตคิดค้นนะคะแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทำให้เจ้าของที่ทำให้เจ้าของที่สร้างสรรค์ผลงานน่ะมีสิทธิบัตรนะคะสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ผู้อื่นสามารถละเมิดสิทธิของเราได้นะคะต่อมาคำว่าการประดิษฐ์ประดิษฐ์คืออะไรประดิษฐ์ก็คือการคิดค้นสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบนะคะหรือโครงสร้างหรือกลไกผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าการออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือการคิดสร้างสรรค์นะคะเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะเช่นรูปแบบของการสร้างแบรนด์ใช่ไหมคะเช่นโทรศัพท์ทุกวันนี้นะคะถามว่ามันยังเป็นโทรศัพท์ไหมเป็นแต่รูปแบบรูปลักษณ์แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนะคะนั่นก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะให้ผู้คนสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสิทธิบัตรมีอายุกี่ปีสิทธิบัตรมีอายุทั้งหมด20ปีนับตั้งแต่วันขอสิทธิบัตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความหมายของสิทธิบัตรนะคะต่อมาอนุสิทธิบัตรคืออะไรหนังสือสำคัญเหมือนกันค่ะออกให้เหมือนกับรัฐเหมือนกันนะคะเพื่อคุ้มครองอะไรคุ้มครองการประดิษฐ์เท่านั้นนะคะคุ้มครองการประดิษฐ์เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าแต่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนะคะอาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอนุสิทธิบัตรมีอายุแค่6ปีนะคะนับตั้งแต่วันขอสิทธิอนุสิทธิบัตรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเป็นหนังสือที่ออกมาเพื่ออะไรคะคุ้มครองเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตาที่ใช้กับสินค้าและบริการนะคะเครื่องหมายการค้ามีกี่ประเภทเครื่องหมายการค้ามี4ประเภทนะคะนักเรียนไปดูประเภทแรกค่ะบ่งชี้ว่าเครื่องหมายการค้าที่บ่งชี้ว่าสินค้าของตนเองแตกต่างกับบุคคลอื่นก็คือเครื่องหมายการค้าเช่นมาม่านะคะมาม่าไวไวนะคะต่อมาตัวบ่งชี้ด้านการบริการอะไรเอ่ยเป็นสินค้าเครื่องหมายการบริการเช่นการสายการบินธนาคารโรงแรมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายทางการบริการนะคะต่อมาเครื่องหมายรับรองคุณภาพค่ะเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการเหมือนเราจะซื้ออาหารหรือซื้อผลิตภัณฑ์เราต้องดูเครื่องหมายรับรองคุณภาพใช่ไหมคะวันหมดอายุอย.ใช่ไหมคะส่วนผสมที่ผลิตถ้าเขาบอกส่วนผสมบอกวันหมดอายุใช่ไหมคะบอกคุณภาพของสินค้ามันก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการมาอุปโภคนั่นเองใช่ไหมคะเครื่องหมายรับรองเช่นเครื่องหมายฮาลาลนะคะเชลชวนชิมใช่ไหมคะอันนี้ก็คือออยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการคือเครื่องหมายรับรองนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเครื่องหมายตัวต่อมาก็คือใช้ในกลุ่มบริษัทเดียวกันนะคะใช้ในกลุ่มบริษัทเดียวกันก็คือเครื่องหมายร่วมนะคะเครื่องหมายร่วมคืออะไรนะคะเครื่องหมายร่วมบริการพวก SCG ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเครื่องหมายร่วมบริการนั่นเองนะคะต่อมาค่ะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะปีพ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2558ลิขสิทธิ์คืออะไรเป็นหนังสือที่ออกมาเพื่อคุ้มครองและให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะไม่ให้คนอื่นสามารถละเมิดสิทธิของเราได้นะคะโดยคุ้มเขาบอกว่าจะคุ้มครองตอนไหนนะคะคุ้มครองได้ทันทีนะคะไม่ต้องขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็คุ้มครองตลอดชีวิตนะคะผู้สร้างสรรค์จะคุ้มครองต่ออีกถ้าเสียชีวิตคุ้มครองต่ออีก50ปีนะคะเขาบอกว่าลิขสิทธิ์มันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างมีศิลปกรรมนะคะนาฏกรรมวรรณกรรมดนตรีนะคะสิ่งบันทึกเสียงโทรทัศน์วัสดุภาพยนตร์นะคะ
งานแพร่ภาพแพร่เสียงและอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานลิขสิทธิ์ออกหนังสือคุ้มครองนะคะแต่เพียงผู้เดียวนะคะคุ้มครองกี่ปีคุ้มครองไปตลอดชีวิตนะคะและถ้าเสียชีวิตต่อไปอีก50ปีนั่นเองอันนี้ก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดร่วมกันกับครูนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดรายวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเปิดไปเลยค่ะไปดูหัวข้อที่2นะคะนักเรียนทำไปพร้อมกันกับครูเลยนะคะให้นักเรียนดูภาพเครื่องหมายการค้าที่กำหนดให้นะคะและนำเครื่องหมายนะคะนำหมายเลขใต้ภาพมาจำแนกลงในตารางว่าเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทใดนะคะไปดูเลยค่ะประเภทแรกมาม่าค่ะมาม่าอร่อยใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายอะไรคะการค้าถูกต้องค่ะต่อมาค่ะ D-tag ค่ะ D-tag เป็นเครื่องหมายบริการนะคะต่อมาค่ะหมายเลข3นะคะ SCG นะคะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายร่วมนะคะต่อมาค่ะ Air Asia ค่ะAir Asia เป็นเครื่องหมายการบริการนะคะให้บริการขนส่งทางด้านอากาศใช่ไหมคะต่อมาค่ะ7-Elevenค่ะเครื่องหมายบริการต่อมาค่ะเชลชวนชิมนะคะเชลชวนชิมเป็นเครื่องหมายรับรองนะคะต่อมาค่ะกระทิงแดงเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ฮาลาลค่ะของอิสลามเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายรับรองค่ะต่อมาค่ะเป๊ปซี่ค่ะเป็นเครื่องหมายการค้านะคะแล้วก็ต่อมาค่ะสัญลักษณ์ของเครื่องหมายร่วมนะคะองค์กรอันนี้ก็คือลักษณะของเครื่องหมายการค้านะคะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจากการครูก็บอกให้นักเรียนนะคะบอกก่อนฝากบอกเลยนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะพร้อมกับทำแบบฝึกหัดนะคะถ้าใครไม่ทันทำตามไปด้วยนะคะส่งตอนที่เปิดเรียนเป็นปกตินะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ